แสดงชุดกินรีทรงเครื่องเป็นการแสดงสร้างสรรค์ของอาจารย์เปรมใจเพ็งสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและแบบแผนกระบวนรำทรงเครื่องตัวนางนำมาสู่การแสดงสร้างสรรค์รำทรงเครื่องตัวนางชุดใหม่จากบทแต่งตัวของนางกินรีในบทละครเรื่องอุณรุตตอนอุณรุตเสด็จไปหานางกินรีของบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์2ขั้นตอนคือขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านข้อมูลรวบรวมเป็นองค์ประกอบมาแสดงสร้างสรรค์ต่อไปขั้นตอนที่2ในขั้นตอนนาฏยประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงเผยแพร่ในลักษณะนาฏยจารีตแบบหลวงแสดงโดยนางสาวพรณภัทรวรประยูรนางสาวสิริยาพรกุลสงนางสาวณภัทรกนกเจริญนวพัฒน์นางสาววิรันภัทรน้อยคำยาและนางสาวยานิสายวงทองThank you.